สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับสบายดีพี่น้องชาวลาวจุมเรียบสัวพี่น้องชาวคแมมิงกะลาบาพี่น้องชาวเมียนมาขอความสงบกลับมาสู่ประเทศโดยเร็ววันนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกันนะครับผมอาจารย์ไก่นรันทาอดีตกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับวันนี้พบกันวันที่6มีนาคม2565นะครับตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น4ค่ำเดือน4ปีฉลูนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์คู่รักดารานะครับตามคำแนะนำของ FC ผู้น่ารักนะครับคู่นี้ผมเคยวิเคราะห์ไว้เมื่อ12มกราคม2564ที่ผ่านมานะครับในช่อง YouTube แห่งนี้นะครับผ่านไปปีกว่าๆนะครับ FC บอกว่าอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาของทั้ง2ท่านอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็จัดให้ตามคำขอนะครับวันนี้จะเป็นคู่ของคุณมารีเบอร์เนอร์กับคุณพิษกาชัยนะครับเรามาดูกันว่าเรื่องราวความรักของทั้ง2คนจะดำเนินไปในทิศทางใดนะครับก่อนอื่นเรามาดูความเป็นมากันคร่าวๆของทั้ง2คนกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับคู่นี้ผมเคยวิเคราะห์ไว้ว่าทั้งคู่อาจจะคบหาดูใจกันไปสักระยะหนึ่งนะครับในดวงชะตาของคุณมารีเบอร์เนอร์ไม่น่าจะเกินพฤษภาคม2565นะครับคุณพิษกาชัยก็ไม่น่าจะเกินมิถุนายน2565นะครับโอกาสทั้งสองคนจะเป็นคู่แท้เป็นไปได้ค่อนข้างได้ยากนะครับแล้วจนถึงโอกาสที่จะแทบจะไม่มีด้วยนะครับเรามาดูกันว่าวันเวลาผ่านผันนะครับทั้งสองคนจะยังรักกันเหมือนเดิมอยู่หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคู่นี้มีความโชคดีบางอย่างนะครับการเคลื่อนของดวงดาวนะครับอาจให้มีการเลื่อนระยะออกเวลาออกไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่ก็จะไม่เกิน1ขวบปีนะครับเรามาดูความเป็นมากันคร่าวๆของทั้ง2คนกันนะครับคุณพิษกาชัยเกิดวันที่12มิถุนายน2530นะครับเจ้าของส่วนสูง180เซนติเมตรนะครับเคยเป็นหนึ่งในบอยแบนด์เมืองไทยในนามของ Sequence นะครับมีความสามารถหลากหลายนะครับเป็นทั้งนักแสดงนักร้องพิธีกรดีไซเนอร์เป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะครับเคยไปอยู่ต่างประเทศโดยศึกษาที่เซาท์คาโรไลนานะครับนิวยอร์กแล้วก็อยู่ที่นั่นมากกว่า4ปีนะครับแล้วก็กลับมาเรียนที่อัสสัมชัญหรือ IBAC ในสาขาการดนตรีนะครับคุณพิษนั้นมาจากครอบครัวที่เป็นนักธุรกิจนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับฐานะความเป็นอยู่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเป็นเจ้าของปัจจุบันนั้นเป็นเจ้าของแบรนด์สูตรนะครับเป็นแชมป์ Master Chef Celebrity นะครับ Thailand ด้วยนะครับมีข่าวกับสาวๆในวงการมาหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณโฟสกลรัตน์นะครับคุณพลอยหอวังนะครับคุณแยมมัทธิรานะครับแล้วก็ล่าสุดที่คุณมารีเบอร์เนอร์เริ่มเปิดใจคบหากันช่วงต้นปี64ที่ผ่านมานะครับคุณมารีเบอร์เนอร์เกิดเมื่อวันที่2พฤษภาคม2535นะครับเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันนะครับเกิดที่ประเทศเยอรมันนะครับคุณพ่อเป็นทูตวัฒนธรรมนะครับจึงมีโอกาสไปกับคุณพ่อหลายๆประเทศนะครับเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ17ปีนะครับโดยถ่ายแบบโฆษณาเป็นนางเอก MV นะครับถ่ายปกโฆษณาแล้วก็เดินแฟชั่นโชว์นะครับแล้วรวมทั้งเป็นนักแสดงในปัจจุบันนะครับนอกจากทำงานเก่งนะครับยังมีหัวการค้าด้วยครับโดยมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับมีสตูดิโอต่อขนตานะครับลงทุนด้วยหลักล้านเลยนะครับเห็นหน้าหวานๆแบบนี้นะครับฝีมือการขับขี่รถนั้นต้องถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะเป็นนักแข่งรถด้วยนะครับมีรางวัลติดมือไปด้วยนะครับเคยคบหารู้ใจกับหนุ่มไฮโซนอกวงการอยู่สักระยะหนึ่งนะครับต่อจากนั้นก็มีโอกาสเปิดใจกับนักร้องหนุ่มนะครับกันนภัทรอินใจเอื้อนะครับเกือบถึงขั้นลงเอยเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่ก็ต้องยุติลงแบบกระทันหันทำให้แฟนๆทั้ง2คนตกใจนะครับเมื่อปลายปี64ที่ผ่านมาปัจจุบันต้องบอกว่ากำลังคบหาดูใจกับนักแสดงมาดคูนะครับสไตลิสต์คุณพิษกาชัยช่วงต้นปี64ที่ผ่านมานะครับมาดูพื้นดวงชะตากันนะครับคุณพิษกาชัยเกิดเมื่อวันที่12มิถุนายน2530นะครับตรงกับวันศุกร์แรม2ค่ำเดือน7ปีเถาะนะครับอายุปัจจุบันคือ34ปี8เดือนกับ25วันอายุย่าง35นะครับพื้นดวงชะตานะครับอยากให้ท่านผู้ชมเข้าไปชมในคลิปที่1ที่ผ่านมานะครับพิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงพิษกาชัยมารีเบอร์เนอร์นะครับ
วันนี้เราก็จะมากล่าวพื้นดวงชะตาคร่าวๆนะครับเรื่องความรักนะครับดาวศุกร์ความรักนั้นค่อนข้างดีนะครับเพราะดาวศุกร์นั้นไปกระทบสิทธิโชคเป็นบริวารในทางทักษะนะครับเรื่องความเป็นครอบครัวพันธุนั้นค่อนข้างดีนะครับเป็นสีในทางทักษะแต่ก็มีจุดบกพร่องอยู่บ้างก็คือเรียกว่าพันธุนั้นไปกระทบดาววังซึ่งแปลว่าความพัดพรากนะครับมันคงคู่จุดที่เป็นราพะนั้นจะมีปัญหาตรงที่ว่าไปกระทบราหูนะครับแล้วก็ไปกระทบมหาอุบาทนะครับคู่ครองปัตตานีนั้นปัตตานีไปกระทบอัตตะนะครับอาจจะได้คู่ที่มีอายุใกล้เคียงกันนะครับปัตตานีไปกระทบสิทธิโชคคู่เกื้อหนุนนะครับจุดนี้ไม่เสียหายนะครับแล้วก็ปัตตานีไปกระทบทานังเนี่ยจะได้คู่มีทรัพย์มาดูในส่วนของคุณมารีเบอร์เนอร์นะครับเกิดเมื่อวันที่2พฤษภาคม2535นะครับตรงกับวันเสาร์ขึ้น1ค่ำเดือน6ปีวอกนะครับอายุปัจจุบันคือ29ปี10เดือนกับ4วันนะฮะอายุย่าง30ปีนะครับพื้นดวงชะตาอยากให้ท่านผู้ชมเข้าไปชมในคลิปที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงนะครับมารีเบนเนอร์พิจารณ์ชัยนะครับจะขอกล่าวดังนี้นะครับคร่าวๆนะฮะเรื่องความรักคู่ครองนั้นดาวศุกร์นั้นดีเสียพอๆกันนะครับข้อดีคือดาวศุกร์เป็นสีในทางรักษาข้อเสียคือดาวศุกร์ไปกระทบมัชฌิมามีความผันผวนนะครับดาวศุกร์ไปกระทบพายะมีความอึมครึมไม่สมบูรณ์นะครับดาวศุกร์ไปกระทบนาวังมีความพัดพรากอยู่ในนั้นนะครับครอบครัวพันธุนั้นจุดนี้เขานั่งเสียหายนะครับเพราะพันธุนั้นไปกระทบมรณะนะครับพันธุไปกระทบอุตสาหะเหนื่อยเรื่องครอบครัวนะครับมั่นคงคู่จุดที่เป็นราภะนั้นจุดนี้ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าราภะไปกระทบหมาอุบาทนะครับแต่ก็พอทำเนาที่ว่าจุดนี้เป็นดาวสุภเคราะห์นะครับเป็นดาวพฤหัสนะครับคู่ครองปัตตานีนั้นจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือปัตตานีไปกระทบโคคานะครับจะได้คู่มีทรัพย์ส่วนข้อเสียคือปัตตานีไปกระทบหมาอุบาทนะครับมักมีปัญหาในการครองเรือนนะครับภาพรวมของดวงชะตาเช่นนี้เรื่องเด่นงานมากนะครับค่อนข้างจะเสียหายเรื่องความรักในคู่ครองมาดูสมพงษ์คู่กันนะครับคุณมารีเบนเนอร์นั้นเกิดวันเสาร์คุณพิษเกิดวันศุกร์นะครับในทางโหราศาสตร์ก็เป็นคู่ศัตรูนะครับเดือนเกิดคุณมารีเกิดวันศุกร์เดือนเกิดมีดาวศุกร์กุมนะฮะคุณพิษนั้นมีดาวเสาร์กุมในทางโหราศาสตร์ก็ถือว่าเป็นคู่ศัตรูเช่นเดียวกันนะครับตัดทอนดวงชะตาให้ต่ำลงความรักของคุณมารีนั้นดีเสียพอๆกันนะครับคุณพิษค่อนข้างดีนะครับครอบครัวคุณมารีค่อนข้างเสียหายนะครับคุณพิษค่อนข้างดีนะครับมั่นคงคู่คุณมารีไม่สมบูรณ์นะครับคุณพิษกาชัยก็ไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับคู่ครองคุณมารีดีเสียพอๆกันนะครับจะได้คู่มีทรัพย์แต่ว่ามีปัญหาคุณพิษนั้นดูจุดนี้ค่อนข้างดีนะครับได้คู่มีทรัพย์แล้วก็อาจจะมีปัญหาน้อยหน่อยนะครับในดวงชะตาของคุณมารีเบนเนอร์ช่วงอายุ29ย่าง30ปีเนี่ยคือราวสักพฤษภา64ถึงพฤษภา65เนี่ยเรื่องความรักคู่ครองเนี่ยยังจะพอรักษาสถานภาพไปได้อยู่นะครับปัญหาจะเกิดในช่วงอายุ30ปีย่าง31คือราวพฤษภาคม2565ถึงพฤษภาคม2566ช่วงนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะปัตตานีเป็นกาลกิณีในปีจรนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักโดยตรงนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับคนรู้ใจนะครับในดวงชะตาของคุณพิษกาชัยอายุ34ย่าง35เนี่ยคือราวมิถุนา64ถึงมิถุนา65เนี่ยเรื่องความรักยังหวานแหววนะครับยังประคับประคองกันพอได้นะครับปัญหาจะเกิดช่วงอายุ35ย่าง36นะครับคือราวสักมิถุนา65ถึงมิถุนา66เนี่ยช่วงนี้ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับคนรู้ใจด้วยเหตุที่พระยังนั้นไปกระทบอริแปลว่าอุปสรรคนะครับพระยังไปกระทบมัชฌิมามีความไม่แน่นอนนะครับช่วงนี้ต้องประคับประคองให้ผ่านไปได้นะครับถึงผ่านไปได้ก็จะมีข้อดีอีกนานคบกันได้อีกหลายปีเลยทีเดียวเชียวนะครับพอจะสรุปเรื่องราวความรักของทั้งสองท่านดังนี้นะครับวันเกิดและเดือนเกิดนั้นของทั้งสองคนเนี่ยมีความขัดกันในดวงชะตานะครับเรื่องความรักของคุณพิษดูจะมีภาษีดีกว่าคุณมารีนะครับเรื่องครอบครัวมีความเสียหายจะอยู่ที่คุณมารีมากกว่านะครับมั่นคงคู่ไม่สมบูรณ์ทั้งสองคนนะครับคู่ครองคุณพิษนั้นค่อนข้างจะดีนะครับส่วนเสียหายเนี่ยไปอยู่ที่คุณมารีนะครับพอจะขมวดปมความรักของทั้งสองคนดังนี้นะครับแม้สองคนนะครับจะมีรสนิยมคล้ายๆกันนะครับแต่ด้วยความที่เป็นคู่อิทธิพลของคู่ศัตรูเนี่ยจะทำให้มีความไม่สมดุลในนั้นนะครับเรื่องราวของครอบครัวและความรักความมั่นคงคู่นะครับแม้จะมีปัญหาแต่ก็พอไปได้นะครับปัญหาอยู่ตรงที่ว่าความเป็นคู่ครองนะครับจุดนี้เสียหายไปอยู่ที่คุณมารีเบนเนอร์มากกว่านะครับตามฟ้าลิขิตเลยนะครับหากจะวิเคราะห์แบบฟันธงลงไปต้องขอบอก FC ของทั้งสองท่านอีกครั้งนะครับว่าในดวงชะตาของคุณมารีเบนเนอร์นะครับจะต้องให้ผ่านอายุ30ย่าง31ปีนะครับคือราวสักพฤษภา65
ถึงพฤษภา66เนี้ยไปให้ได้นะครับความรักของทั้งสองคนจึงจะมีโอกาสดำเนินต่อไปนะครับหมั่นสร้างกุศลร่วมกันให้ถูกวิธีนะครับขอเป็นกำลังใจให้ผ่านวันเวลาดังกล่าวไปให้ได้นะครับผมอาจารย์ไก่นรันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนผู้ร่วมงานบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหนมามากกว่า20ปีนะครับเราเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันนะครับจะทำให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมจะใช้ในการตรวจดวงชะตาก็ใช้อยู่5อย่างนะครับ1คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้ง2ข้างนะครับ3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลด้วยลายมือนะครับคนดูทาสของลายมือ4ก็คือรูปใบหน้าเพื่อดูโงเห้งและ5คือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับขอให้ท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในโอวาทขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID Line นะครับเวลาก็มาสัก9นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็500บาทต่อ1ดวงชะตาหากจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบนะครับให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงและตามด้วยชื่อดาราที่ท่านชื่นชอบซึ่งผมโพสต์ไว้มากเกือบ200คลิปนะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมนะครับในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ